สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอมตะนิทานสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องสมาธิแบบพระพุทธเจ้าสมาธิแบบพระพุทธเจ้าคือการกำหนดรู้เรื่องชีวิตประจำวันนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยสำคัญสำคัญยิ่งกว่าการนั่งหลับตาสมาธิคนเรานั้นทุกคนเกิดมาอาศัยสมาธิเป็นกำลังหลักในเรื่องของด้านจิตใจคนที่ทำอะไรด้วยความจริงใจเป็นลูกของพ่อของแม่ก็เป็นลูกด้วยความจริงใจจะเป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์ก็เป็นศิษย์ด้วยความจริงใจจะเป็นอะไรทำอะไรคิดอะไรเป็นไปด้วยความจริงใจจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสัจจะของความเป็นจริงเมื่อมีสัจจะความเป็นจริงอย่างแน่วแน่แล้วเนี่ยชีวิตของเราทุกคนจึงเกี่ยวข้องกับสมาธิตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายคนที่ไม่มีสมาธิย่อมมีนิสัยที่จะหลอกแหละทำอะไรก็มีแต่จะจับจดจับจ่อไม่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนั้นๆสมาธิเป็นกิริยาของจิตเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตอยู่ตลอดเวลาถ้าเรานั่งกำหนดรู้จิตของเราแล้วเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่านั่งแต่ถ้ากำหนดรู้จิตในท่ายืนก็เรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่ายืนแต่เมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตในท่านอนก็เรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่านอนเวลาเดินจงกรมเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่าเดินเพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนเป็นแต่เพียงเปลี่ยนอิริยาบถบริหารกายเพื่อมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่งถูกทรมานจนเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมาธิจึงไม่ใช่เพียงแค่การนั่งสมาธิอย่างเดียวแม้แต่การยืนการเดินการนั่งการรับประทานการดื่มการทำการพูดการคิดถ้าเรามีสติรู้ตัวตลอดเวลานั่นแหละเราก็จะได้เป็นผู้ปฏิบัติสมาธิตลอดเวลานั่นเองทีนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยยึดหลักที่ว่าการจะฝึกสติของเราให้รู้อยู่กับการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจเราก็จะได้ฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลานั่นเองโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเมื่อเราทำใจได้อย่างนี้แล้วเนี่ยการฝึกสมาธิจะไม่มีอุปสรรคเพราะว่าเราเนี่ยจะปฏิบัติได้ทุกเวลาและก็ทุกโอกาสด้วยผลที่เราจะได้จากการฝึกสมาธิก็ทำให้จิตของเรานั้นตั้งมั่นหรือมั่นคงต่อการทำธุรกิจต่างๆทำให้เราเนี่ยมีจิตที่สงบเยือกเย็นและมีเมตตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะมีความเคารพบูชารักในบิดามารดาครูบาอาจารย์อย่างดีขึ้นจะทำให้เราเนี่ยหมั่นขยันในการทำงานทำให้ความจำดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้คิดการงานใดก็จะไม่ย่อท้อและก็ไม่ท้อถอยด้วยโดยเฉพาะสมาธิเนี่ยจะเสริมเป็นกำลังปัญญาของเราให้ปราดเปรื่องขึ้นกฎหรือว่าระเบียบที่จะประพฤติบำเพ็ญตนให้เป็นรูปศิษย์ของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงที่เราจะตั้งใจปฏิบัติโดยมีเจตนานั่นก็คือมีศีลเรามาฝึกสมาธินี้ก็เพื่ออบรมจิตของเราให้มีพลังงานมีสติสัพพัญญะมีปัญญาก็เพื่อให้จิตของเรานี้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าโดยอัตโนมัติเมื่อจิตมีสภาวะรู้ตื่นเบิกบานก็ได้ชื่อว่าจิตมีคุณธรรมความเป็นพุทธะแล้วทั้งสิ้นต่อไปเป็นขั้นตอนการฝึกสมาธิจิตแบบง่ายๆโดยการนอนทำสมาธิก่อนที่จะลงตัวลงนอนก็ให้สำรวมดูจิตของตัวเองดูลมหายใจเข้าออกสัก 3-4 เที่ยวเมื่อจิตใจเริ่มสงบดีแล้วก็พนมมือน้อมใจกล่าวคำอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตระลึกบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคุณบิดามารดาเทพทัยเทวาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีบุญคุณอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้แล้วลูกขอน้อมถวายเป็นการบูชาคุณแก่ทุกท่านทุกพระองค์
และขอแผ่บุญกุศลทั้งหมดนี้แก่เจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องผู้ล่วงลับทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายจงเป็นสุขจงเป็นสุขเถิดจงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงขออำนาจแห่งบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ท่านตลอดกาลนานเทอญเสร็จแล้วก็กราบหมอนลง3ครั้งหลังจากนั้นก็กำหนดเวลาที่จะตื่นนอนอย่างเช่น6โมงเช้าแล้วทำดังนี้เอามือขวาแตะที่หมอนเบาๆอธิษฐานจิตเบาๆไว้ในใจว่าจะตื่น6โมงเช้านะจะตื่น6โมงเช้าแล้วก็เอนตัวลงนอนตะแคงขวาจะหายใจสะดวกเพราะไม่ทับหัวใจซึ่งอยู่ข้างซ้ายทำใจสดชื่นทำความอิ่มใจเย็นใจแล้วก็หลับได้หรือจะท่องคำว่าพุทโธพุทโธจนหลับไปก็ได้หรือจะใช้คำว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ได้จนกว่าจะหลับไปเองก็ได้ตามใจชอบพอตื่นเช้าขึ้นมาดูนาฬิกาเป็นอันดับแรกว่าตรงตามที่ตั้งจิตเอาไว้หรือไม่ถ้ายังไม่ตรงก็ลองทำดูใหม่อีกสัก3วันให้สำรวมจิตสงบมากกว่าเดิมก่อนจะอธิษฐานแล้วก็พยายามทดลองทำต่อไปเรื่อยๆอาศัยหลักอิทธิบาท4เข้ามาช่วยนี่คือการฝึกเบื้องต้นในการทำสมาธิโดยวิธีการนอนทำสมาธิแล้วก็ฝึกให้จิตรับรู้ในสิ่งที่เราจะตื่นในช่วงเช้าทั้งหมดนั้นคือเรื่องราวของการทำสมาธิแบบพระพุทธเจ้าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเมื่อฟังบทความนี้จบแล้วกรุณากดแชร์คลิปนี้ต่อไปด้วยเพื่อเป็นธรรมทานนะครับเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ